ไม่ต้องแต่งอะไรก็ได้ค่ะเพราะจะได้ดูไม่แก่ดูไม่แก่แต่ว่าดูเหมือนตายอะค่ะถ้าสมมติว่าไปเรียกทองหล่อจากแฟนจะเปลี่ยนรูเมทเพื่อนจะบอกเลยว่ามึงนะรูเมทอยู่ไหนอะก็บอกรูเมทอยู่บ้านมีโต๊ะไม่มีใครมีแต่มายรูเมทเท่านั้นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแกมกี้ Channel เช่นเคยนะคะอารมณ์ดีอารมณ์ดีสำหรับวิดีโอนี้นะคะแกมจะมาสอน How to แต่งหน้าไปทำบัตรนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนบัตรวีซ่าบัตรฟิตเนสบัตรนู่นบัตรนี่บัตรทุกอย่างที่เป็นบัตรเพราะบัตรเนี่ยมันเป็นหน้าเราที่มันใช้บ่อยอ่ะ1ใช้บ่อย2คือเป็นตัวแทนของเราแล้วเราทำกิจกรรมอะไรก็ตามถ้ามันไม่ตรงปกหรือว่าดูแก่เขาก็จะมีความบัตรใครมาปะเนี่ยซึ่งแกมต้องอธิบายก่อนว่าบัตรแกมาทำออกมาแล้วสวยมากให้ดูว่าแบบมีความปากแก้มตาจมูก wow. มันดูดีนะคะดูเด็กแหนดูแบบสดใสอะวิดีโอนี้นะคะก็จะใช้กำลังถูกแหละก็ดีด้วยเป็นแบบฟิลแบบหาซื้อง่ายนะคะใช้สอยประหยัดถ้าพร้อมแล้วนะคะกดไลค์ก่อนหนึ่งแมทปวดคอมากปวดนวดเป็นไหมวันโอ้ยยังแกรกเลยเหรอใครเจอสถานการณ์ที่แบบหัดกูเหมือนคนจุกเหมือนจุกไกลก็ไกลแล้วระยะสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยก็เม้นบอกได้นะคะรอที่แกไม่ใช้ดูใครใช้แล้วก็มาบอกกันด้วยว่าเวิร์กไหมพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมากันที่หน้าสดอีกแล้วค่ะพ่อผมจริงน้องขอเยอะมากเลยนะทั้งน้องทั้งพี่ทั้งเพื่อนอยากได้ how to แต่งหน้าไปทำบัตรอะไรสิ่งเนี้ยทุกคนอย่าไปเอาความเชื่อที่แบบบัตรประชาชนออกมาสวยแล้วอายุจะสั้นอันนี้มันไม่มีจริงนะอย่าคิดอย่างนั้นนะตอนแรกก็คิดว่าอีน้องบัตรออกมาสวยมากเครียดคือโดนด่าไปแล้วมึงอย่าบ้ามาเริ่มแรกกันเลยนะคะเราลงรองพื้นกันก่อนใช้โซวิน่านะคะก็กับฟองน้ำนี่แหละเบสิกไปเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะว่าการออยทำบัตรหรืออะไรก็ตามผิวหน้าเราต้องดีต้องเนียนนะคะแล้วก็ไม่มีรอยสิวการทำบัตรเนี่ยเชื่อไหมว่ามันสำคัญมากเลยอ่ะคือก่อนหน้านี้แกไม่เคยสนใจกับเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยบัตรต้องออกมาดีหรืออะไรมากขนาดนั้นนะจนแบบไอบัตรอันใหม่อันเนี้ยที่ได้มาเนี่ยคนชอบถามมาแบบเป็นแบบประชาชนรูปสวยจังแล้วคิดใจแล้วรูปสวยตัวจริงไม่สวยหรอยังไงก็แบบเขาบอกว่าปกติแบบประชาชนอ่ะคนอื่นอ่ะไม่มีใครแบบดูดีอย่างนี้ส่วนใหญ่จะแบบไม่ค่อยโอไม่ผ่านหน้าจะแบบเหมือนโดนของอะไรอย่างงี้เนาะก็หลังจากลองพื้นเสร็จสิ่งที่มันต้องมีอ่ะเอาจริงก็คือคอนซีลเลอร์เลยอ่ะเราต้องอยากให้ใต้ตาดำเด็ดขาดเราจะมาทำแบบเบาๆใสๆไม่ได้มีคนนึงอะค่ะบอกว่าไม่ต้องแต่งอะไรก็ได้ค่ะเพราะจะได้ดูไม่แก่ดูไม่แก่แต่ว่าดูเหมือนตายอะค่ะหน้าแบบป่วยแบบไรภาระสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่มีคำว่าใสอยู่จริงแต่เราจะมีเทคนิคในการที่ทำให้มันดูสดใสเอาซีเรียลก่อนอันนี้ใช้ของนานะคะนาตัวนี้อุ้ยเหมือนฝนจะตกอ่ะเฮ้ยเธอท้องฟ้าหนักมากอ่ะวิท้องฟ้ามืดอ่ะหนักมากดูที่หน้าต่างดิมันมืดอ่ะไม่เห็นหรอแล้วมึงเรียกกูมาดูทำไมเอาซีเรียลตัวนี้น้องเขาดีจริงๆนะคะราคามันแบบไม่ใช่ราคาน้อยแต่ว่ามันใช้ได้นานแล้วก็พอมันมาหารเฉลี่ยกันแล้วอะคุ้มทุกคนใต้ตาเราเริ่มหายแล้วพอหลังจากนั้นใช่ปะแก้มจะยังไม่จบเพลงเท่านี้นะคะเพราะว่าเราจะทาบัตรออนที่มันเป็นเนื้อครีมนี่ Can Make นะคะแก้มไปเลยคือแก้มเรารอบนี้นะคะสังเกตนะแก้มจะพยายามพามาตรงนี้ให้มาอยู่ตรงหน้าแก้มตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเกลี่ยไว้ด้านหลังนี่เห็นไหมเกลี่ยไปก่อนเราต้องแต่งหน้าให้ดูสดใสไม่ใช่ดูใสเพราะว่าถ้าดูใสเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นเมคอัพเห็นปะสีแก้มมาแล้วต่อมานะคะจะมาทาแป้งกันใช้แป้งฝุ่นได้เลยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้หน้ามันดูหนาคือดูสดใสแต่หน้าต้องไม่หนานะก็ใช้ตัวนี้เฮ้ยทุกคนชอบมากชอบแป้งน้องคนนี้มากอันนี้ชื่อว่า Pond Blurring Filler Translucent Powder นะคะเป็นแป้งโปร่งแสงน้องใหม่นะคะแล้วก็หมุนฝาแบบนี้เปิดนี้เลยแล้วก็เทลงมือก่อนเนื้อแป้งเนี่ยจะมีความเป็นแบบทานสลูเซนนะคะเหมือนทุกคนที่ทุกคนเคยใช้เลยเป็นเหมือนแป้งแบบกระปุกทั่วไปอ่ะมันชื่อว่าเบอร์ริงพาวเดอร์เนาะมันเป็นแป้งแบบเบอร์ดูขมขนเดี๋ยวแก้มจะทาให้ดูครึ่งนึงแล้วกันเนาะว่าแบบน้องเขาเบอร์ดูขมขนยังไงนะคะแก้มจะใช้กับแปรงคือคำว่าเบอร์ดูขมขนนะมันจะรู้สึกว่ามันจะดูเด็กอ่ะมันจะดูแบบหน้าเนียนนะคะแต่ดูไม่หนามันใช้ได้กับทุกสภาพผิวด้วยแล้วก็ทุกสีผิวด้วยแบบไม่ว่าผิวจะเข้มผิวจะสว่างตัวเนื้อแป้งจะไม่ไปทำให้สีรองพื้นแล้วเปลี่ยนทุกคนเห็นป่าวว่ามันมีความแบบ
รูขุมขนอะไรเงี้ยหายไปเนี่ยทุกคนเห็นปะมันยังมีแบบรูๆของขุมขนอยู่ตรงเนี้ยแต่ฝั่งเนี้ยนางหายไปแล้วจ้าพี่ดิเห็นเลยอ่ะคือในกระจกเห็นชัดทาทับรองพื้นไปได้เลยนะคะใช้กระแปรงง่ายๆเลยแล้วก็พกพาง่ายเนาะเพราะมันเป็นกระปุกใช่ปะนางคุมมันด้วยนะคะอันนี้คือให้ความรู้สึกแบบแป้งทาสบู่เซนทั่วไปเห็นปะหน้าพองเนียนขาวแล้วก็ขุมขนหายไปแล้วจ้าเออมีเสียงหมาหอนนะเสียงกระจายแต่ว่าเสียงแหบกระปุกหนึ่งนะ35 บาท35 บาทคือก๋วยเตี๋ยวที่บงครับที่บงที่บ้านข้าวผงข้าวผัดแพงกว่าแพงกว่าอย่าเสียดายตังค์นะเพราะคุ้มค่ามากๆชอบฟิลแบบกินเหมือนแป้งเขาจะแบนอะไรเงี้ยเนาะเว้ยใช่ป่ะมันจริงไม่เว้ยไปตามค่ะทุกคนต้องตามต่อมาเช็คเขียนคิ้วการเขียนคิ้วในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพูดเลยนะว่าแก้มจะเขียนคิ้วให้มีความไม่บางอ่ะไม่ใช่เส้นบางๆอยากให้มันหนาขึ้นนิดนึงมันจะดูเด็กขึ้นแล้วก็แก้มใช้ของสตาร์เกอร์อยู่แล้วนะคะชอบมากๆช่วงนี้ใช้บ่อยทรงเนี่ยจะเขียนแบบตรงๆเขาเรียกว่าเหมือนทรงเกาหลีหน่อยๆนะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยดูเด็กดูหน้าไม่ดูแล้วก็สีที่ใช้เนี่ยพยายามขอเป็นสีแบบธรรมชาติไม่เอาทองอะไรอย่างนี้นะให้มันตรงกับสีผมเราอะไรอย่างเงี้ยเลิกกันได้ไหมกับใครคนนั้นแล้วเราก็มารักกันให้มันจะทะเลาะกันจะแคร์ทำไมเบื่อใจมันปอดขนาดรู้ว่าทำไมเพลงนี้เวลาก็มาในหัวคือลูบี้มันเล่น TikTok มันเล่นกับหมาอะไรทีเงี้ยมันเล่นเพลงนี้เดี๋ยวแก้มอ่ะขึ้นให้ทุกคนดูเดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคนเป็นไงดูแล้วเป็นไงคะทุกคนเสร็จโอเคเห็นปะตรงมันจะมีความตรงแล้วก็หัวคิ้วนะคะแก้มจะใช้แปรงอันนี้เป็นแปรงจุลินทรีย์เนาะก็จะเกลี่ยให้มันบางๆแบบอ่อนๆมันจะทำให้คิ้วเราไม่ทื่อจนเกินไปแล้วก็ไม่แบบไม่โป๊ะต่อมานะครับผมใช้เป็นเรกตัวมอยวันนี้เราจะทำลูกใสๆแต่ไม่สดใสมีผู้ชายแล้วกูบอกว่าเป็นแกงสดใสสีแรกใช้สีนี้ก่อนนี่สีนี้คาเมลอันนี้นะคะจะเป็นสีแบบน้ำตาลแบบอ่อนๆอมส้มอ่อนๆ คือการแต่งตาวันนี้แกไม่ได้อยากจะไปให้เน้นแบบขนตามนะคือถ้าเป็นไปได้นะไม่อยากให้ติดขนตาเลยพอทาสีส้มอ่อนๆแบบนี้ไปเสร็จใช่ไหมคะเราจะใช้เป็นสีเดียวกันนี่แหละทาขอบตาล่างด้วยทาให้แค่มันดูแบบมีสีเฉยๆอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราจะใช้เป็นสีแอมเบอร์นะคะเป็นส้มขึ้นมาอีกนิดนึงฝั่งนี้นะคะก็คือจะใช้แค่ไม่กี่สีสีแอมเบอร์เนี่ยจะทาไปบริเวณแบบชั้นขึ้นไปอีกนิดนึงอะค่ะให้มันไล่กันเนี่ยไล่เห็นไหมคือตามันจะได้มีสีนิดนึงแล้วก็ใช้สีซันชายไรตัวนี้นะคะใช้เนี่ยกับนิ้วนี้เลยทาบริเวณตรงกลางตาตรงนี้เนี่ยมันจะมีความแบบชิมเมอร์แล้วก็ฉ่ำๆของมันอยู่นะคะสดใสหน่อยแต่งง่ายมากเห็นไหมคะสีสวยมากตาตอนเนี้ยจับขนตาก่อนมีคนถามว่าพี่คะแล้วถ้าหนูแบบไม่มีขนตาเลยอะติดได้นะแต่ว่าขออย่างเดียวว่าขอเป็นขนตาที่แกนของมันบางๆถ้าแกนหนาเนี่ยมันจะทำให้ตรงไอไลเนอร์เราดูหนาไปแล้วก็ตาจะดำอันเนี้ยกิมมิคของแอมเลยดวงตาเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วนะคะว่าเราจะออกมาแบบสุกไม่สุกภาพแบบมันอยู่ไกลนึกออกป่ะแล้วถ่ายออกมาเนี่ยมันแทบไม่เห็นอะไรเลยนอกจากตาจมูกปากเห็นป่ะเพราะฉะนั้นถ้าตาเราเข้มเกินอ่ะอันนี้มันก็จะกลายเป็นแบบดำๆเข้มๆรวมกับคิ้วไปอีกแบบไม่ผ่านจริงๆนะปัดมันคาล่าเนี่ยปัดไปก่อนพี่แก้มทำไมพี่แก้มปัดขนตาก่อนธุรกิจอะไรเนื้ออะไรเงี้ยเพราะว่าอยากปัดขนตาให้เห็นก่อนว่าจริงๆคนที่ไม่ได้ซีเรียสอ่ะแค่ขนตาจบเลยได้นะเสียงแหบอ่ะวิดีโอนี้รำคาญป่ะกินเพียวหนักไปหน่อยนี้พอสมัยก่อนอะคำอวยพรวันเกิดเนี้ยอาจจะเป็นฟิลแบบมีแฟนหล่อๆอย่างเงี้ยแต่พอมาโตขึ้นอะคำอวยพรอย่างเงี้ยเริ่มแบบขอกัลยาณมิตรที่ดีขอคนรอบข้างดีๆขอลูกน้องดีเพื่อนดีแต่ตอนนี้ชีวิตแกแบบเพื่อนดีกับพนักงานดีหัวยังไม่มีแฟนแกรอยฟันไปดิไม่มึนไปทำไม่แต่งงานท่านเรียกผัวถ้าสมมติว่าไปเรียกทองหล่อจากแฟนจะเปลี่ยนดูเหมือน
พื่อนจะบอกเลยว่ามึงนะรูมเมทอยู่ไหนอ่ะก็บอกรูมเมทอยู่บ้านหนูใช้คำว่าผัวแฟนไม่ได้ในโต๊ะไม่มีใครมีแต่ my roommate เท่านั้นแล้วก็จะกรีดอายไลเนอร์เทคนิคการกรีดของเราจะบอกเลยว่าเป็นไม่ใช่เป็นกรีดอายไลเนอร์แบบที่ทุกคนเข้าใจมันจะเป็นการกรีดอายไลเนอร์แบบอินเนอร์ไลเนอร์ทำอย่างนี้ทุกคนดูนะตาซ้ายขวาแก้มจะมีความต่างนะคะการกรีดอินเนอร์ไลเนอร์เนี่ยแก้มตั้งใจแค่อยากจะให้เวลาเราถ่ายรูปออกมาเนี่ยมันมีขอบตาที่ชัดเห็นปะฝั่งนี้จะมีความแบบกลมของตาชัดกว่าฝั่งที่ไม่ได้ทาไม่ได้กรีดการที่เรากรีดแบบนี้มันเป็นการหลบนะคะหลบอายไลเนอร์แต่ทำให้ตาเรามีความกลมกลมก็มาคมชัดดูเด็กดูใสแล้วก็ดูกลมโตอยู่ตอนนี้นะโอเคต่อมานะคะแก้มจะปัดแก้มนะจะใช้เป็นบัสออนของไดโซนะคะ60บาทปัดแก้มเทคนิควันนี้นะคะเราจะอย่างที่แก้มบอกเนาะวางเราพูดเลยเว้ยว่าลุควันนี้นะแก้มกับปากอ่ะจะเด่นกว่าชาวบ้านเขาปัดไม่ต้องน้อยแต่ว่าไม่เอาแบบตุดลิงอย่าทำให้มันเป็นกระจุกนะเพราะว่าเวลาเราไปถ่ายปุ๊บอะแก้มเราจะเป็นแบบแดงแค่นี้มันไม่สวยมันต้องแบบทั้งหมดทั้งพวงไปอย่างนี้เลยไปอย่างนี้นะแล้วก็แก้มขอเป็นแบบแผลปัดขนคิ้วนะคะของเคสนิดนึงเพื่อให้มันเป็นเส้นแล้วก็เนี่ยดีกว่าของเคสมันจะทองไปขอเปลี่ยนเป็นแคนเนลละกันอันนี้นะไฮไลท์หน่อยนึงค่ะคือตาเธอจะอดหลับอดนอนจะนอนอิ่มไหมเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้เลยหัวตาเนี่ยเราต้องแบบทำให้ตาเราดูสดใสไฮไลท์ไปก่อนต่อจากนั้นนะคะทาปากกันเอาของไดโซแล้วกันเนาะตัวนี้สีสวยนะคะเป็นไดโซเบอร์05มันจะแบบธรรมชาติดีแล้วก็สดใสเป็นไงสดใสมากตอนนี้หน้าตาแบบเด็กคือขนาดแก้มแต่งแบบเนี้ยแก้มยังรู้สึกเลยว่าตามันดูเบานะเพราะว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วอะเวลาถ่ายจริงๆเราจะถ่ายอยู่ไกลๆอย่างนี้กล้องมันจะอยู่ไกลมากแล้วพวกดีเทลต่างๆที่เราแบบตั้งใจอะมันจะลดลงไปอีกหน่อยนึงนะคะพวกสีอย่างที่บอกเนี่ยเห็นปะมันจะต้องมีความแบบชัดแล้วเสื้อเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะใส่สีดำเวลาที่เราไปถ่ายปุ๊บนะมันจะเด่นออกมาจากฉากหลังทันทีเลยทุกคนแล้วก็มันสวยมันดูสวยเพราะว่าสุดท้ายเราเขาดูกันฟิลแบบทาจมูกทาคิ้วนี้แต่เดี๋ยวผมนะแก้มว่าจะแก้มไม่อยากให้แสกกลางอ่ะเพราะถ้าแสกกลางอ่ะสำหรับแก้มนะแก้มรู้สึกว่ามันดูมีอายุแสกข้างถ้าเป็นไปได้นะทำให้มันเรียบๆคือผมเนี่ยตรงๆเลยนะอย่าดัดรอนเพราะไม่งั้นอ่ะแก่ทันทีแต่ถ้าใครผมดีอยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็ให้มันเป็นทรงของตัวเองไปคือมันไม่ใช่ดูมีอายุนะจะเป็นฟีลแบบดูทางการเกินพอเราไปอยู่กับในบัตรอ่ะมันจะกลายเป็นแบบทุกอย่างดูจริงจังไปหมดแล้วถ้าใครแบบมีหน้าม้าอะไรเงี้ยก็ต้องติดกริปเอานะคะแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเขาจะบอกว่าอย่าผมเนี่ยคืออย่ามาปิดหน้าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราอ่ะเสยไปเลยตั้งแต่บ้านก็คืออาจจะเซตสเปรย์หรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเราแบบเอาผมมาโปะข้างหน้าเมื่อไหร่นะพี่เขาจะเดินมาทันทีแล้วแบบเน็บหูครับน้องแล้วถ้าสมมติเน็บหูเมื่อไหร่ปุ๊บอ่ะคือแบบไม่สวยเสื้อเนี่ยใส่แบบนี้ไปดีแล้วนะคะเพราะว่ามันเห็นแค่นี้ไงแต่ถ้าเป็นฟิลแบบคอปิดอ่ะไม่ได้เทคนิคก็คือเวลาเรามองกล้องใช่ป่ะเขาบอกห้ามยิ้มก็ไม่ได้เราต้องมีความรู้สึกที่ว่าเหมือนกับว่าเรากำลังมีความสุขแต่ก็ไม่ใช่แบบก็เชิญเราออกจากนั้นไปเลยที่ไหนที่อื่นครับทุกคนดูนะตั้งแต่ทำมาแก้มยังไม่ได้คอนทัวร์เลยเพราะว่าแก้มคิดว่าการคอนทัวร์เนี่ยมันทำให้มันจะดูเข้มเกินแต่ถามว่าคอนทัวร์ได้ไหมมันทำได้นะเอาจริงเดี๋ยวเราคอนทัวร์ให้ดูแล้วกันแต่แก้มกลัวเพื่อนๆทำไม่เป็นแล้วพอทำไม่เป็นอ่ะแล้วมันจะหน้าดำกันไปไงคอนทัวร์จมูกใช่ปะทำนิดนึงพอนะคะอย่าเข้มมากนะคอนทัวร์จมูกเนี่ยสำคัญเลยโอเคจมูกคอนทัวร์ได้นะคะส่วนกรอบหน้าเนี่ยเก็บได้นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็
ไม่จำเป็นเพราะว่าแก้มกลัวมันเป็นพืชแล้วแบบแก้มเราจะหายสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้เทคนิคแล้วก็ได้การแต่งหน้าที่ดูธรรมชาติดูสดใสมาทำให้บัตรเนี่ยมันใช้ได้หลากหลายแล้วเราจะไม่เขินสมมติถ้าแบบเราไปไหนมาไหนแล้วแบบลืมไว้กับผู้ชายอะไรเงี้ยผู้ชายเห็นเขาก็จะแบบเออตรงปกจบอะไรอย่างนี้เนาะวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคนที่ดูกันมานะคะใครชอบกดไลค์คอมเมนต์คุยกับแก้มหน่อยนะตอนนี้ฝนก็ซาเริ่มดีขึ้นอ่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะใครรอลูกนี้อยู่มากดไลค์ด้วยนะจะทำให้เรานะวันนี้ต้องลาแล้วค่ะบาย